ที่ได้มาเนี่ยแพทต้องเป็นคนชี้แจงชี้แจงไม่ได้ยึดคุณแพทบอกว่าขอเวลาในการเลี้ยงดูมารดาเลี้ยงดูลูกอ๋อทุกคนมีแม่หมดคุณก็มีแม่ผมก็มีแม่เรามีแม่ต้องดูแลหมดเลยใครไม่ดูแลแม่ก็บัตรซบนะบัตรซบเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คืออย่าเอาความน่าสงสารมาต่อรองกับตำรวจไม่ได้เราไม่มีเวลาสงสารแล้วเรามีเวลาที่คนไทยจะต้องช่วยกันจับเยอะเลยคุณรู้ไหมเนี่ยของกองที่ฝั่งนู้นเนี่ย400-500ล้านเม็ดรอออกทั้งนั้นเลยเราเนี่ยไม่ได้นอนไม่ได้หลับได้นอนผมหายไปเข้าป่าก็จะสัมภาษณ์ใจร้ายจริงๆโอ้โหไม่ให้ทำงานจะสัมภาษณ์อย่างเดียวนะเดี๋ยวมานะครับแล้วเชิญรับประทานอาหารกาแฟห้ามเสียสตังค์นะมาเยอะเท่าไหร่ผมจะบาดเจ็บมากเท่านั้นงานนี้ไม่ใช่ผลไม้พิษผลไม้บริสุทธิ์ผลไม้บริสุทธิ์นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวลงมาขอบคุณค่ะมานางสาวณปภาหรือแพทย์ตันตระกูลครับภรรยาของนายอัครเดชวรโรจน์เจริญเดชหรือเบนเลสซิ่งได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมทนายความเพื่อให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบเพื่อการฟอกเงินตามที่พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกครั้งที่2หลังพบข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเชื่อมโยงกับนายอัครเดชสามีครับโดยไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆต่อสื่อมวลชนและขณะนี้ได้เดินเข้าไปด้านในเพื่อพบกับพนักงานสอบสวนทันทีแล้วครับด้านนายอาคมคงสวัสดิ์ทนายความระบุว่าวันนี้ได้เตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสด 500,000 บาทเพื่อขอไปชั่วคราวพัฒนประภาในชั้นฝากขังที่ศาลอาญารัชดาครับหากในอนาคตมีการแจ้งข้อกล่าวหาสมคบค้ายาเสพติดนั้นยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้ครับซึ่งสอดคล้องกับพลตำรวจโทสมหมายกองปองวิสัยสุขครับซึ่งขณะนี้ก็ยังให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับว่าขณะนี้แพทก็ยังไม่ได้เป็นข้อกล่าวหาในการร่วมสมรบสมคบร่วมกันค้ายาเสพติดกับนายเบนเลสซิ่งแต่อย่างใดครับหลังจากนี้นายอาคมก็ได้นำหมายเรียกมาแสดงต่อสื่อมวลชนซึ่งในหมายระบุเพียงว่าให้มารับทราบข้อกล่าวหาในคดีฟ้องเงินเท่านั้นครับแต่เมื่อพิจารณารายละเอียดของหมายเรียกตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีการระบุผู้กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาและเหตุผลเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบแต่อย่างใดครับและก่อนหน้านี้นางสาวณปภาก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อนครับจึงต้องรอฟังรายละเอียดจากพนักงานสอบสวนในวันนี้ก่อนครับคาดว่าจะมีการสอบปากคำโดยพนักงานสอบสวนแล้วเสร็จหลังจากนี้ก่อนช่วงเวลา 12:00 นวันนี้ครับเพื่อที่จะหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะนำตัวไปฝากขังยังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกครับ